เรากำลังออกเดินทางไปที่แลนด์มาร์คที่ดังมากๆของอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นก็คือวัดป่าอรุณธรรมค่ะถึงอำเภอนามนแล้วเราก็จะแวะซื้ออาหารสำหรับถวายเช้านะคะแล้วก็แวะซื้อของสังฆทานด้วยนะคะก่อนที่จะถึงวัดก็มาซื้อที่ CJ นะคะซื้อน้ำได้ของทำสังฆทานแล้วนะคะขึ้นรถต่อค่ะมาถึงแล้วนะคะวัดป่าอรุณธรรมเวลาเปิดปิดวัดนะคะ6โมงแล้วก็ปิดเปิด6โมงเช้าปิด6โมงเย็นเรากำลังไปไหว้ขอพรเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแล้วก็จะขูดเลขเสี่ยงโชคกันด้วยนะคะครั้งที่แล้วมา17ออกเป๊ะเลยฮานอยครั้งนี้ยังไม่เห็นขอหาก่อน
ก็เป็นการเสี่ยงโชคอย่างมีวิจารณญาณนะคะเดี๋ยวไปดูเลขธูปก่อนนะคะว่าที่ตัวเองจุดธูปนั้นออกเลขอะไรสองแปดเก้าที่วัดจะมีน้ำให้กับบรรดาญาติโยมได้ดื่มฟรีนะคะก็ไปหยิบเอาตามถังน้ำนะคะตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วก็ทุกคนเริ่มกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปสั่งทำกรอบรูปพระอาจารย์ไว้แล้วก็ล็อกเก็ตนะคะเดี๋ยวไปเอาก่อน